นักร้องโดนแล้วเพื่อไทยไม่ทนจ่อฟ้องสนธิยาร้องเท็จปมดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 เพื่อไทยเตรียมฟ้องสนธิยาฐานร้องเท็จปมดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทเหตุร้องเพื่อกลั่นแกล้งรังแกเกินไปชี้ยังไม่ได้เป็นรัฐบาลวันที่8มิถุนายน2566นางสาวตรีชดาศรีทาดารองโฆษกพรรคเพื่อไทยเปิดเผยกรณีนายสนธิยาสวัสดีสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เพื่อให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพรรคเพื่อไทยโดยอ้างเหตุชะลอนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทว่าการกระทำดังกล่าวทำให้พรรคเพื่อไทยได้รับความเสียหายสร้างความสับสนวุ่นวายก่อให้เกิดความเข้าใจผิดของผู้ที่ลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้กระทําการที่หลอกลวงประชาชนและขอชี้แจงเพิ่มเติมอีกหลายประเด็นดังนั้น 1. นโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทเป็นนโยบายที่พรรคเพื่อไทยได้วิเคราะห์ผลกระทบความคุ้มค่าและความเสี่ยงอย่างรอบด้านซึ่งที่ผ่านมานักร้องทั้งหลายทั้งนายศรีสุวรรณจรรยานายเรืองไกรลีกิจวัฒนะหรือแม้แต่นายสนธิยาเองก็เคยร้องกกต.แต่ท้ายที่สุดกกต.ปัดตกยกคำร้องเพราะเป็นนโยบายที่พรรคใช้หาเสียงเมื่อได้เป็นรัฐบาล2นโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทที่เคยเสนอไว้ตอนหาเสียงพรรคเพื่อไทยไม่ได้ยกเลิกและชะลอแต่เป็นกระบวนการทางการเมืองในการฟอร์มรัฐบาลซึ่งพรรคก้าวไกลในฐานะพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นหลักในการนำนโยบายว่าด้วยการให้สวัสดิการประชาชนพรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งอันดับ2เมื่อกระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรีเสร็จได้คณะรัฐมนตรีจึงมาร่วมกันจัดทำนโยบายแถลงต่อรัฐสภาซึ่งในตอนนั้นจึงจะมีความชัดเจนในนโยบายดังนั้นการร้องของนายสนธิยาที่กล่าวหาพรรคเพื่อไทยหลอกลวงจึงคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง3นายสนธิยาเพิ่งจะมีจดหมายกราบขอโทษส่งถึงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยหลังถูกศาลอาญาพิพากษาจำคุก6เดือนปรับ 50,000 บาทโทษจำคุกให้รอลงอาญาและศาลแพ่งสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน2ล้านบาทกรณีนายสนธิยาไปยื่นคำร้องต่อปปช.และกกต.ซึ่งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังไม่ให้อภัยเพราะต้องการให้นายสนธิยารับกรรมในสิ่งที่ทำไว้แทนที่นายสนธิยาจะสำนึกว่าการร้องเรียนเพื่อสร้างความเสียหายให้กับฝ่ายตรงข้ามไม่หยุดไม่หย่อนจนตัวเองถูกศาลสั่งลงโทษเหตุใดจึงยังไม่เข็ดหลาบ4หากพรรคการเมืองไม่ทำตามนโยบายที่หาเสียงเอาไว้เหตุใดนายสนธิยาไม่ไปร้องกกต.กรณีพรรคพลังประชารัฐอยู่มา4ปีไม่สามารถทำตามนโยบายที่เคยหาเสียงไว้ตอนเลือกตั้งปี2562ทั้งขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ400ถึง425บาทจบอาชีวะเงินเดือน 18,000 บาทจบปริญญาตรีเงินเดือน 20,000 บาทนโยบายมารดาประชารัฐยกเว้นภาษี5ปีลดภาษีบุคคลธรรมดา 10% และอีกหลายนโยบายที่ไม่ได้ทำตามที่หาเสียงไว้ดังนั้นการกระทำของนายสนธิยาจงใจใส่ร้ายป้ายสีสร้างความเข้าใจผิดให้เกิดขึ้นในสังคมเข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา101ที่บัญญัติว่าผู้ใดแจ้งหรือกล่าวหาพรรคการเมืองหรือบุคคลใดว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ต่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยรู้อยู่ว่าเป็นความเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นครั้งนี้พรรคเพื่อไทยจะไม่ทนและไม่ต้องมาขออภัยเพราะที่ผ่านมารังแกกลั่นแกล้งกันเกินไปนักร้องต้องได้รับผลพวงของการกระทําของตัวเองที่ทําให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นเสียทีนางสาวตรีชดากล่าวตัวช้างยังเรียกที่เพจดังแฉ10ตำรวจตรีหญิงใช้เวลา4ปีติดยศร้อยตำรวจเอกหลังอบรมหลักสูตรกอสตัวช้างยังเรียกที่เพจดังแฉ10ตำรวจตรีหญิงใช้เวลา4ปีติดยศร้อยตำรวจเอกหลังอบรมหลักสูตรกอสวันกลายเป็นคอร์สอุปถัมภ์ฝากรังสิมันโรมชำแหละหลักสูตรด้วยเมื่อวันที่8มิถุนายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจเพื่อนตำรวจซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 3.3 หมื่นคนออกมาเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นของนายตำรวจหลายรายที่เลื่อนขึ้นแบบพุ่งพรวดภายหลังจากเข้าหลักสูตรกอสที่เปิดอบรมทุกปีปีละ4ครั้งโดยยกตัวอย่างร้อยตำรวจโทหญิงซึ่งเคยเป็นผู้เข้าประกวดเวทีนางสาวไทยรายหนึ่งโดยระบุว่าอยากเปลี่ยนแปลงความเหลื่อมล้ำแต่ตัวคนพูดล้ำกว่าคนอื่นไหมครับ10ตำรวจตรีอยู่2เดือนร้อยตำรวจตรีตอนเดือนกันยายน2564ติดร้อยตำรวจโทเดือนมิถุนายน65ต่อมามิถุนายน66ติดร้อยตำรวจเอกคือพุ่งมากตัวช้างยังเรียกที่หลักสูตรกอสขอสงวนไว้เพื่อทายาทที่พ่อแม่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นครับล้ำเองทุกดอกบอกอยากเปลี่ยนแปลงก่อนจะโพสต์อีกว่าหลักสูตรกอสขอสงวนไว้เพื่อทายาทที่พ่อแม่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นครับให้พวกร้องร้องเต้นเต้นชอบลาไปอีเวนต์คัดมันออกไปกอสที่มาตามเงื่อนไขทายาทรอไปก่อนยังไงก็ต้องไปต่อคิวท้ายท้ายเพราะไม่มีเส้นสายหลายคนสอบเข้ากว่าจะได้สัญญาบัตรต้องรออายุ53ภูมิใจตรงไหนเหรอครับงงกับตำรวจที่สร้างค่านิยมออกมาแบบนี้ครับทำได้ทั้งสองงานอาชีพศิลปินยากที่จะมีเวลาพักผ่อนแล้วเอาเวลาที่ไหนมาทำงานราชการหรือตำรวจส่งเสริมให้ตำรวจส่วนใหญ่ต้องมาจากศิลปินการจะส่งเสริมภาพลักษณ์ตำรวจควรไปทำคอนเทนต์ตำรวจที่กินนอนอยู่ชายแดนหรือไม่ก็ควรไปทำคอนเทนต์ตำรวจที่ครอบครัวเขาขัดสนหรือลำบากแค่ไหนมากกว่าเอาคอนเทนต์ที่ไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจไม่มีความเข้าใจในอาชีพตำรวจแบบว่าที่ร้อยตำรวจโทคนนี้กว่าจะมาเป็นตำรวจได้ผ่านอุปสรรคมากมายแค่เขาไม่ได้ผ่านช่องทางพิเศษมาแบบใครเขาที่มีจะโชว์อะไรควรคำนึงถึงจิตใจตำรวจในองค์กรด้วยว่าเขาจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจหรือรู้สึกเหมือนถูกลดค่าจากองค์กรตัวเองหรือเปล่าคนทำงานถูกด่าคนไม่ค่อยทำอะไรกลับได้ดีนอกจากนี้ยังมีตำรวจกล้าสร้างทีมงานโปรโมทความเป็นอยู่ของตำรวจชั้นผู้น้อยไหมครับอย่าสร้างแต่ภาพให้สังคมเข้าใจว่าอยู่ดีกินดีกล้าทำวีดีทัศน์ออกอากาศทุกเดือนว่าแต่ละหน่วยเขาเหนื่อยกันอย่างไรไม่ใช่เอาแต่ส่งเสริมกลุ่มเด็กเส้นพวกนี้เป็นตัวชูภาพในความเป็นตำรวจเพราะพวกนี้ไม่ใช่ตัวแทนของตำรวจส่วนใหญ่ครับเป็นได้แค่กาฝากที่มีเส้นสายเท่านั้นทั้งนี้เพจยังระบุอีกว่าจาก10ตำรวจตรีหญิงสู่ร้อยตำรวจเอกหญิงใช้เวลาไม่ถึง 3-4 ปีผมที่เป็นตำรวจมา9ปีจะติดจ่าปีหน้าเปิดสอบมีแต่สายอกกว่าจะเปิดแต่ละปีเปิดแต่ละทีก็รับน้อยสายปราบปรามก็มีแต่ให้ลง3จวชายแดนใต้สายกอสกอปก็รู้กันในตำรวจเรานามสกุลดังๆทั้งนั้นมาบรรจุ10ตำรวจตรีปีเดียวก็ครึ่งสัญญาบัตรกันหมดแล้วงานการสายตำรวจไม่รู้ทำกันเป็นหรือเปล่าแอคเท่สวยหล่อเอาเวลาไปอัพสตรอรี่ไอจีอัพติ๊กต็อกโพสเฟซอวดตัวเองผู้บังคับบัญชาก็ชื่นชมว่าเป็นหน้าเป็นตาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนจะแท็กเฟซบุ๊ก
รังสิแมนโรมรังสิมันโรมและระบุว่าฝากชำแหละหลักสูตรกอสด้วยครับปีหนึ่งเปิดอบรม4รุ่นรุ่นละ300คนอ้างว่ารับวุฒิที่ขาดเคลนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันคือระบบอุปถัมภ์ขอสงวนหลักสูตรนี้ไว้ให้ทายาทผู้ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ดีกว่าครับหลักสูตรกอส.เปิดอบรมทุกปีปีละ4ครั้งหลักสูตรอื่นๆทำไมต้องขออนุญาตด้วยครับถ้าจะแก้จริงๆผู้บัญชาการตำรวจต้องแก้ระเบียบใหม่หยุดรับหยุดใช้ระบบอุปถัมภ์รับบุตรหลานของผู้มีอันจะกินโดยการใช้เส้นสายเข้ามาเป็นตำรวจหรืออยากให้สังคมตราหน้าก็เชิญตามสบายครับที่มามติชนออนไลน์